ด่านแรกก็ผ่านไปแล้วข้อยุติโหวตเรื่องประธานและก็รองประธานสภาแต่พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าต่อไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจอมขวัญก็ชวนสองว่าที่รองประธานสภามาพูดคุยบรรยากาศการโหวตในวันนี้และก็บทบาทหน้าที่ต่อจากนี้พร้อมชวนนักสังเกตการทางการเมืองร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปิดท้ายในช่วงตอนหนึ่งนายพิเชษเชื้อเมืองพานก็รองประธานสภาคนที่สองจากพรรคเพื่อไทยก็ตอบคำถามจอมขวัญผ่านทางไลน์เมื่อคืนนี้จอมขวัญจะไม่มีการพลิกขั้วถูกต้องไหมพิเชษจะไม่มีการพลิกขั้วถ้าหากเกิดว่ารีบๆตั้งซะจอมขวัญถ้าหากนายอาจจะพลิกขั้วถูกต้องไหมล่ะพิเชษใช่เพราะว่าทุกคนก็คิดหาทางออกของประเทศเหมือนกันที่จะให้ประเทศมันเดินได้ดังนั้นอย่าไว้วางใจอันนี้เตือนแต่พรรคนะครับ